สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision691นะครับแล้วก็แน่นอนในเบรกนี้ในเรื่องราวของการเปิดรับสายนะครับโฟนอินนะครับโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเรื่องรถจักรยานยนต์กับพวกเราได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาต่อครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับมานะครับต้องบอกจริงๆพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมใช่ไหมมีอะไรครับกิจกรรมของKawasaki Test Versys X300 เป็นรถ Adventure Touring ขนาด 300cc Kawasaki เพิ่งเชิญเทียบมาให้ผมว่าประมาณ 2-3 วันแล้วผมก็ส่งรายชื่อกลับไปครับนะครับจะร่วมทดสอบกับนิยสารทั้งหมด10ฉบับด้วยกันนะครับจากกรุงเทพไปที่สวนผึ้งนะครับก็จะลุยทั้งทางดินและทางดำลงดินด้วยแล้วก็บนถนนทั่วไปด้วยจะทดสอบสมรรถนะตัวของ Versys X300 ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเยี่ยมเลยครับก็จะมีโอกาสอาจจะมีไลฟ์สดระหว่างทางนะครับก็จะติดโทรศัพท์ไปด้วยหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่มีก็จะพยายามไลฟ์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันดีครับนะครับโคมาดี้ครับจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับกำลังจะซื้อจริงๆได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าจะมีอัพ CC ขยับ CC ใช่ไหมฮะใช่จะมีตอนนี้มันเป็น125ตอนนี้อาจจะเป็น150ใช่ไหมฮะ200เลยครับ200ก็โดดไป200เลยใช่จะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้อยู่ในการพัฒนาเครื่องยนต์อยู่ยังไม่จบยังไม่จบคุยกับ CEO ด้วยนะเขาก็บอกว่ามันมีอะไรใหม่ใช่มีอะไรใหม่เร็วๆนี้เหมือนกันแต่ณตอนนี้จะมีเรื่องของคัสตอมที่เราไปทำตอนนี้ถ้าซื้อตอนนี้ก็จะมีแต่ละศูนย์แต่ละดีลเลอร์เขาจะมีรุ่นที่ตกแต่งพิเศษแล้วก็มีตัวอิเซสซอรี่ที่เป็นของแฟคทอรี่ของโรงงานเลยนะของสกูบดีเลยก็จะมีอิเซสซอรี่ให้เลือกให้เอามาตกแต่งตามชอบสไตล์ไหนเป็นคัสตอมของเราเองชอบสไตล์สปอร์ตเขาจะมีอิเซสซอรี่ให้เลือกเหมือนพี่อยากใส่ที่ก็ไปซื้อนี่มาใส่อะไรเงี้ยแต่เป็นของออฟฟิเชียลเลยนะของดีลเลอร์เขาเลยใช่เนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็นสีโครเมียมเป็นแล้วโครเมียมอันนี้ก็ออกมาสักพักนึงนะตัวพิเศษสุดก็จะเป็นลายเคปลาร์ทั้งคันนะพี่นะครับมีเคปลาร์แล้วก็มีตัวตกแต่งพิเศษก็คือจะมีใส่อัคเซสซอรี่เพิ่มเติมมีไฟมีของมีกระเป๋าแต่งอะไรเยอะนะฮะแล้วอีกอย่างนึงฮะรถเขาดีมากดีตรงไหนดีตรงที่ว่าผมได้ทดสอบมาหลายรอบแล้วแล้วจนทดสอบจนกิ้งด้วยจริงจริงพอกิ้งไปฮะกิ้งแล้วชุดสียังไม่แตกอ่ะปกติทั่วไปชุดสีหรือกราบข้างเนี่ยจะแตกอันนี้ไม่แตกฮะเหนียวระบบเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก ABS เหนียวมากนะครับแล้วอย่างหนึ่งช่วงล่างเนี่ยบอกได้เลยหนึบมากๆนะครับต้องบอกได้เลยขี่ดีเป็นรถที่น่าใช้แล้วก็เป็นรถที่มันไม่จุกจิกเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นคาร์บูเรเตอร์คาร์บูเรเตอร์แล้วก็เอาจริงๆแล้วนะเนี่ยผมกำลังบอกว่ารถคนนี้ก็เป็นโมดิฟายขับเป็นคาบูเอ็นโปอะไรเข้าไปนะใส่เอ็นโปเข้าไปฮะโอ้โหกระโดดเดิมๆเนี่ยก็วิ่งอยู่แล้วนะก็เดิมๆรถที่มาให้ก็เป็นดิสน่าหลังด้วยใช่นะแล้วมันเรื่องระบบเบรกมั่นใจได้อยู่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เรียกว่าน่าสนใจทีเดียวสำหรับใครที่ชอบความที่ไม่เหมือนใครดีใช่เป็นสไตล์ของตัวเองรถที่ใครเทรนมันนั่นแหละนั่นประมาณนั้นนะครับครับแต่ถามว่าจะเปลี่ยนแปลงไหมตอนนี้ยังมีข่าวมาแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเอสเอ็มต่อไปมาเลยนะครับ นี่ไม่เอ่ยจะรถแต่งอะไรก็ได้ครับมาเลยครับหรือว่าจะโทรเข้ามาหาเราโดยตรงเลยก็ได้นะครับท็อปสปีด SR 400เท่าไหร่ครับพี่ SR 400เท่าไหร่ครับโอ้รถสไตล์คลาสสิกเหรอผมตัวนี้ผมไม่เคยกดท็อปสปีดด้วยดิตัวใหม่แต่104มันก็วิ่งได้อยู่แล้วล่ะเต็มที่น่าจะไม่เกิน104นะครับเพราะว่ารถตัวนี้รู้สึกว่ามันสูบเดียว400มันค่อนข้างจะทอร์กมันจะมาช่วงต้นๆมากกว่าปลายมันจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่ตัวนี้เคยลองตัวเก่าเลยนะตัวเก่าสมัยรถอินวอยอ่ะมันก็103 104เนี่ยแต่ว่ามันโอ้โหกว่าจะขึ้นนานนะมัน120แล้วมันค่อยๆไหลมันนานนิดนึงมันขึ้นไป120อ่ะแล้วมันค่อยๆไหลตึงๆมันไม่ลึกมากเต็มที่ก็104แต่ตัวใหม่ก็น่าจะประมาณนี้ไม่เกินเนี่ยไม่เกิน104รถสไตล์นี้ขนาด CC ขนาดนี้มันไม่ใช่สปอร์ตเหลือเฟือแล้วครับเหลือเฟือแล้วครับเป็นเหนื่อยเป็นหัวฉีดด้วยรุ่นใหม่ใช่หัวฉีดด้วยหัวฉีดด้วยก็เต็มที่ก็อยู่ประมาณ140ไม่ใช่สปอร์ตนะเป็นรถแบบคลาสสิกคลาสสิกนะครับประมาณนี้ครับประมาณ140ประมาณนี้นะไม่มากไม่น้อยนะครับก็ถือว่ากำลังดีแหละพอดีกับซีซีอ่ะนะ
นะครับเพราะเป็นรถสไตล์คลาสสิกด้วยจะให้ไปหวือหวา180ก็ไม่ได้สไตล์คลาสสิกก็อย่างแบบนี้อยู่แล้วใช่ครับขี่ชิวๆเนาะครับข้อโซ่ตายมีวิธีแก้ไหมครับข้อโซ่ตายมีวิธีแก้ไหมอันดับแรกก็คือเรื่องของใช้สเปรย์เราเลยฮะเนี่ยฮะลูป71ลูป71ครับนี่ครับแล้วก่อนโซ่ก็ต้องดูก่อนว่าโซ่แบบหมดอายุยังไม่โซ่ที่ตายเนี่ยหมดบางทีหมดอายุมันใช้ไม่นานแล้วนะโซ่คือจะมีอยู่2หรือ3แบบโซ่ที่มีโอลิงกับไม่มีโอลิงครับนะครับโซ่มีโอลิงอาจจะถอดมาแช่น้ำมันเลยนะโซล่าเลยฮะใช่โซล่านั่นหมายถึงว่ารถที่แบบที่จอดทิ้งไว้นานๆข้อเนี่ยตายแข็งกระด้างอย่างเงี้ยเป็นงี้งี้งอๆเลยฮะถอดออกมาปุ๊บแช่โซล่าก่อนอันดับแรกแช่ทิ้งไว้เลยนะครับพอแช่ทิ้งไว้ปุ๊บทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็กลับมาร้อยเข้ากับโซ่สเตอร์เหมือนเดิมหยอดน้ำมันหยอดน้ำมันหรือไม่ก็ใช้สเปรย์โซนิกตัวสเปรย์ลูป71ก็จะมี2ตัวจะมีตัวนึงที่เป็นสเปรย์ความสะอาดไม่ต้องถอดก็ได้จริงๆแล้วใช้ไอ้ตัวคลีนเนอร์ล้างก่อนเพราะว่าตอนไม่ถอดทำไมแล้วโซ่มันจะตึงอยู่มันมีอยู่ในคาอยู่ในสเตอร์แล้วก็หมุนล้อเอาค่อยๆฉีดตัวนี้มันคือว่ามันฉีดปุ๊บมันจะแห้งเร็วไงคลีนเนอร์มันจะแห้งเร็วฉีดตัวทำความสะอาดเนี่ยใช่จะล้างคราบออกหมดเลยครับแล้วก็ฉีดตัวเคลือบซับเข้าไปนั่นแหละครับก็จะยืดอายุการใช้งานได้อีกสักพักนึงแต่ถ้าโซ่ที่มันหมดอายุจริงแล้วทำไปแนะนำให้เปลี่ยนแล้วก็โซ่ที่เป็นโอลิงตายนะครับไม่แนะนำให้แช่น้ำมันไม่ได้เพราะโอลิงจะบวมนี่ไปกันใหญ่เลยต้องใช้น้ำยาล้างโซ่นะครับโดยเฉพาะของเขาเลยที่เป็นโอลิงโดยเฉพาะเนี่ยตัวนี้ใช้ได้รู้สึกตัวเคลือบโซ่เลยใช้ได้ลูป71เนี่ยลูป71ใช้โซ่โอลิงได้ก็มีขายซื้อได้ตามตัวไหนจำหน่ายทั่วไปฮะร้านไหนมีหมดนะตอนนี้ยุคนี้เลยนะฮะสมัยนี้มีหมดเลยฮะราคาก็ไม่แพงไม่แพงด้วยสองกระป๋องได้อยู่นะครับนี่แหละครับนี่นะครับมีหลายอย่างด้วยที่มันจะเป็นคลีนเนอร์มีเคลือบสีเคลือบเงาต่างๆทุกอย่างเกี่ยวกับการดูแลกระจกหมวกกันน็อกก็เช็ดได้ดูแลรถทั้งคันรวมทั้งหมวกกันน็อกด้วยทั้งภายนอกและภายในนะครับอ่ะไทเกอร์800ครับช่วยวิจารณ์ด้วยครับและราคาเท่าไหร่ไทเกอร์800นี่เป็นสไตล์แนกเก็ตกึ่งแอดเวนเจอร์ครับอย่างที่เราเคยได้เห็นๆกันนั่นจะเป็นตัวไฟหน้าคู่นะครับเครื่อง800ซีซีตัวนี้ต้องบอกว่ามันให้อารมณ์ในการขับขี่เป็นสไตล์แนกเก็ตมากกว่าทัวริ่งนะด้วยสรีระที่ไม่ได้สูงมากนะครับแต่รถมันจริงๆเป็นทัวริ่งแอดเวนเจอร์นะใช่ใช่แต่ว่าด้วยรูปทรงมันจะเหมือนรถนักเก็ตใช่ตัวนี้ค่อนข้างจะให้อารมณ์ที่สปอร์ตเล้าใจมากกว่าที่จะไปขี่ลุยทางดินว่างั้นเถอะนะครับสรีระตัวนี้บอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรบอดี้ค่อนข้างจะเล็กครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความคล่องตัวเนี่ยแน่นอนมันจะมีสูงเพราะรถพวกนี้ที่ยิ่งเล็กเนี่ยคล่องตัวแล้วเราแนบรถได้สนิทเนี่ยมันสามารถที่คอนโทรลได้ง่ายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์3สูบมันบอกเลยว่าของไทอัมเองเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ตอบสนองค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็เติมเป็นมาขี่สนุกแต่ตัวนี้ผมมองว่าขี่บนทางดำจะดีกว่าบนทางดินนะครับด้วยสรีระที่มันไม่ได้สูงโด่งขนาดที่เป็น GS ต่างๆออกแบบมาเน้นวิ่งทางดำครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เรื่องของราคาเนี่ยนะครับราคาตัวTiger 800เหรอเนี่ยนะเป็นสไตล์ Naked ตัวนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดดูให้นะครับ Triumph Tiger 800นะครับอยู่ประมาณ 580,000 นะครับประมาณ 580,000 ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงเหมาะกับรถสไตล์นี้แต่ถามว่าจะลุยได้ไหมก็ลุยได้นะครับแต่ก็อย่าไม่ใช่ไปหูโดดเนินลงหลุมเลยประมาณนั้นก็แบบลุยทางที่มันแบบพอทางวิ่งอ่ะเอาจริงๆแล้วเรื่องที่ยอมรับอย่างนึงคือราคามือสองอย่างนี้เลยนะอ๋อก็ล่วงธรรมดาครับด้วยแบรนด์ที่มันไม่ค่อยได้ติดหูติดตาถ้าจะซื้อผมแนะนำไปซื้อมือสองรถแบบปีใหม่ๆเลยรถ2016เลขไม่น้อยจาก 580,000 ก็ประมาณสัก300,000ต้นๆก็จะได้คือรถใหม่กิ๊บเลยน่าจะมีมือสองนะพูดถึงมือสองมือสองเยอะๆเลยนะครับเพราะรถมือหนึ่งราคามือพอมันเป็นมือสองแล้วมันราคามันตกเยอะก็ซื้อมือเหนือเพราะมันไม่ใช่ตลาดแมสพี่มันเป็นแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าใช้ยาวก็ซื้อรถใหม่ได้ไม่ว่ากันครับน่าใช้นะครับขี่สนุกด้วยนะครับคันเร่งตอบโจทย์ได้ดีนะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ